ผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะครับเวกัสไทยแลนด์ในช่วงที่2นะครับก็สินค้าของ Voice Plaza นะครับ02-1148-114นะครับติดต่อมาได้เลยตอนนี้อยากจะซื้ออะไรในราคาเต็มนี่เป็นโอกาสทองแล้วฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่ไม่มีโปรโมชั่นครับคืออันนี้สามารถซื้อในราคาปกติได้มันยากโอกาสทองโอกาสทองโปรมันหมดแล้วเมื่อวานแล้ววันนี้วันที่19มันก็เดี๋ยวรอทางฝ่ายที่เขาคิดฝ่ายการตลาดนี่ให้เสชูเคาะโปรเลยเออพี่เคาะเลยในช่วงก่อนใกล้เลือกตั้งเอาโปรนี้ก่อนเลยกล่องแบกอ่ะอ๋อ subscription box กล่องสมาชิกเราเนี่ยนะฮะครับเฮ้ยขายได้นะเพื่อนเรารวยเยอะขายได้ไหมขายได้เนี่ยมีคนเพื่อนผมเนี่ย 2-3 คนแล้วที่บอกว่าแต่เขาจะลอง3เดือนก่อนอ๋อโอเคเขาจะลองก็ไม่เป็นไรการเริ่มต้นก็ถูกแล้วก็ลอง3เดือน 1,500 3เดือนเดี๋ยวไปเรื่อยๆถ้าของมันดีเดี๋ยวเขาเห็นเองอ่ะว่าจะเป็น 5,000 จะเพิ่ม12เดือนเลยพันก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่ direct message มาบอกครับ1,500 3,5005,000 ใช่ไหมฮะ3เดือน6เดือน12เดือนครับแล้วแต่อะไรล่ะบุญกุศลครับนะฮะแล้วแต่กำลังความสามารถแล้วแต่ศรัทธาครับนะครับแต่ก็แล้วแต่ศรัทธามันไม่ดีมั้งโอเคไม่คือขอรับบริจาคครับคนแต่ว่าก็เงินทุกบาททุกสตางค์ก็นะครับมาหล่อเลี้ยง Voice ครับนะครับให้เติบโตใช่ไหมฮะเป็นค่าตัวของทั้งเรื่องหน้าและเรื่องหลังให้เลี้ยงตัวเองได้ก็เลี้ยงตัวเองได้และให้เติบโต Subscription Box ก็คือรูปแบบของการเป็นสมาชิกครับนะครับเพียงแต่ว่าสมมติในยุคก่อนสมมติเป็นหนังสือพิมพ์คุณก็เป็นสมาชิกคุณได้หนังสือเพียงแต่ของเราเนี่ยมันเป็นสื่อทีวีเป็นสื่อที่เป็นออนไลน์เนี่ยคนไทยไม่ชินกับการต้องสมัครเป็นสมาชิกสื่อออนไลน์เพราะฉะนั้นคำว่า Subscription Box ก็คือมันก็คือกล่องสมาชิกแบบนึงไงใช่เพียงแต่ว่ามีสมาชิก3ราคา 1,500 3,500 แล้วก็ 5,000 ครับนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณได้คือคุณก็ดูคอนเทนต์ต่างๆของ Voice TV แล้วก็ได้สินค้าของ Voice TV กลับไปก็ได้สินค้าในราคาที่ท่านสมัครนั่นแหละแล้วก็ได้วอยเชอร์อีก500สำหรับการเลือกสินค้าให้ถูกใจท่านเองครับว่าบวกไปแล้วก็สินค้าใหม่ก็จะได้รับก่อนใครครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับนะครับสินค้าทุกอย่างของ Voice ตอนนี้หมูแผ่นหมดนะครับหมูแผ่นหมดย้ำอีกทีเขาถึงขนาดที่ต้องเอาออกจากตรงนี้ไปก่อนเผื่อคนแบบมาสั่งซื้ออะไรเงี้ยเฮ้ยผมมีสต็อกไว้แต่ว่ามีไว้เยอะไหมประมาณ70 70ก็เอาไว้แจกคนเอาไว้แจกเฉยๆแต่ว่าเอามาขายดีกว่าไม่ขายเออมาขายไปทำกำไรใช่แล้วตอนนี้มันขายตลาดด้วยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาขายซองละร้อยเดี๋ยวชี้ช่องรวยไม่ได้ทุเรศก็หากินครับคุณผู้ชมครับไม่รอบที่แล้วก็ฝากทนายไปให้น้องหยกที่โดนคดีในยูสองแล้วก็เป็นเด็กอายุ14ก็ฝากไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้องหยกได้กินครบหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าบางคนก็บ่นว่าเวลาส่งไปเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่เขาสแกนไงครับแต่เราก็ส่งให้น้องได้กินครับนะครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวต่อนะครับเบรกที่แล้วเราคุยกันไปโอ้โหจัดเต็มเรื่อง Nation Poll นะครับซึ่งก็วิเคราะห์เอาไว้ตัวเลขน่าสนใจนะเขาเก็บตัวอย่างมาเยอะมากนะฮะเป็นหลายหมื่นเลยแล้วก็บรรยากาศการหาเสียงของเพื่อไทยนะครับทางภาคอีสานนำโดยคุณเศรษฐาทวีสินนะครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลนะครับเดินทางไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูก็คือเอาจริงก็คือไปโซนไม่ไกลกันมากเลยนะที่เข้าไปอีสานตอนบนถูกไหมนะครับคนที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงก้าวไกลคนหนึ่งเมื่อวานนี้ดูลีลาการปราศัยคือสนุกมากคือทางครูใหญ่อัธพลบัวพัฒน์นะแน่นอนนะครับเดิมเขาเป็นว่าที่ผู้สมัครด้วยใช่นะฮะแต่ว่าภายหลังก็โอเคอาจจะติดปัญหาอะไรบางอย่างเนาะก็เลยตัดสินใจไม่ลงนะครับแต่ก็ช่วยหาเสียงในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนะครับคือหลักๆคือที่อาจารย์ปิยบุตรขึ้นไปพูดเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของก้าวไกลเหมือนกันนะคือภายใน100วันเนี่ยนะฮะจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560นะครับในทันทีนะพักก็บอกใช่ไหมหรือปิยบุตรบอกผมคิดว่าพักนะผมเห็นคนอื่นพูดอย่างนี้นะ100วันใช่ไหมใช่100วันนะในช่วง100วันก็ดีครับผมคิดว่าเพื่อไทยก็ควรจะทำเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องสำคัญอยู่เหมือนกันครับนะฮะจะจัดให้มีการออกเสียงประชามติทั้งประเทศนะครับว่าประชาชนนั้นจะไม่เอารัฐธรรมนูญ2560ให้มีการยกร่างใหม่ทั้งฉบับโดยสสร.นะสภาเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญนะฮะที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อจะเปลี่ยนเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนครับนะครับจริงเห็นปิยบุตรพูดเรื่องการแก้หมวดนี้เราในแง่หนึ่งเราก็เศร้าสลดใจนะคือคุณปิยบุตรควรจะได้อยู่ในสภาไปทำเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองไม่ใช่เป็นคนออกมาพูดเรื่องการแก้แล้วที่สำคัญกว่านั้นคือพรรคฝ่ายค้านรอบที่แล้วก็คือเพื่อไทยก้าวไกลอนาคตใหม่เนี่ยก็พูดเรื่องการแก้หมวดมา4ปีแล้วครับแต่ถูกขัดขวางโดยฝั่งรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยแล้วผ่านไป4ปีเนี่ยพรรคฝ่ายค้านในอดีตซึ่งกำลังจะเป็นรัฐบาลในอนาคตก็ต้องพูดเรื่องเดิมอีก คือเราต้องการแก้รัฐธรรมนูญเนื่องเอาไว้ครับมันเป็นสิ่งที่มันในแง่หนึ่งเหมือนกันน่าเศร้าสำหรับประเทศนี้นะที่แบบการพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยโดยกระบวนการของการใช้เสียงข้างมากเนี่ยผ่านมา4ปีแล้วเนี่ยมันยังต้องกลับมาพูดเรื่องเดิมอยู่เลยอะ
ทนที่จริงๆคราวนี้เราจะเลือกตั้งด้วยรัฐธรรมนูญใหม่อย่างที่มันควรจะเป็นแล้วคนคาดหวังตั้งแต่ปี62เนี่ยแต่มันยังไม่เกิดเลยครับยังไงก็ต้องแก้ใช่มั้ยผมว่าฝ่ายประชาธิปไตยที่คราวนี้น่าจะชนะการเลือกตั้งเนี่ยยังไงขึ้นไปเรื่องนี้ก็ต้องแก้แต่ว่าอุปสรรคก็เยอะสวไม่ผ่านสวฮะประชามติเนี่ยมันจะขอประชามติเลยไม่ผ่านสวตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะแต่มันจะถูกนำไปตีความสวจะไปยื่นตีความว่าต้องผ่านชั้นก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็จะขั้นตอนหนึ่งละขั้นตอนที่สองก็คือว่ามันก็จะมีกระแสปล่อยว่าห้ามแก้หมวดหนึ่งหมวดสองมันก็จะมีแรงกดดันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเมืองละอาจจะดามงดราม่ากันไปหรือจะทำให้เกิดม็อบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องดูกันอีกต่อไปและสามก็คือว่าเฮ้ยเราจะเอายังไงกับคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเช่นยกตัวอย่างปิยบุตรเนี่ยควรจะเป็นคนที่เข้าไปร่างรัฐธรรมนูญเป็นส.ส.ร.คนหนึ่งแต่เขาถูกตัดสิทธิ์การเมืองจะยกเว้นเขาไหมในการร่างรัฐธรรมนูญหรืออะไรอย่างเงี้ยคือรัฐธรรมนูญมันควรจะเปิดแฟร์สำหรับพื้นที่สำหรับทุกคนที่จะเข้าไปร่วมร่างได้ไหมครับก็จะต้องมาดูว่าส.ส.ร.ถือว่าเป็นตำแหน่งทางการเมืองแบบส.ส.ส.ร.ใช่เนี่ยมันจะมีอีกเรื่องต้องไขอีกเยอะกว่าจะเซตซีโร่จริงๆสำหรับประเทศไทยครับแต่พูดถึงสว267ก็คือหมดวาระแล้วถูกไหมครับหมดวาระในการเลือกนายกเรื่องนายกแต่ว่าจะยังอยู่ต่ อหรือเปล่ามีชุดใหม่แล้วไงก็ใช่ไหมหกปีใช่ไหมหกหรือเจ็ดนะงงสวแล้วฮะปีหน้าเดือนไม่เกินสิงหามั้งหรือพฤษภาเนี่ยก็จะหมดละครับก็ต้องเลือกใหม่เลือกกันใหม่200คนเหลือแค่200แต่เขาไม่มีสิทธิ์เลือกนายกแล้วปีนี้เป็นสุดท้ายละปีเดียวแต่เรื่องการโหวตต่างๆนี่ยังมีสิทธิ์อยู่ตามรัฐธรรมนูญถูกไหมถ้าไม่แก้ไขหรือไม่ยกร่างใหม่ทั้งฉบับเหมือนที่อาจารย์ปิยบุตรบอกเนี่ยนะครับปัญหาพวกนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือเรื่องของการแบบสกัดการแก้กฎหมายสำคัญเขายังมีอำนาจอยู่นะครับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็หลักๆเนี่ยก็เริ่มมีคนก็คือข่าวที่มีอยู่ในมือตอนนี้นะฮะก็คือมีคนมาวิจารณ์บ้างเช่นคุณธีรชัยภูวนาถนรุบาลคุณธีรชัยครั้งนี้เนี่ยอดีตรัฐมนตรีคลังสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะไปอยู่กับพลังประชารัฐนะครับซึ่งเขาวิจารณ์ได้ดีนะเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นเงินตราหรือเปล่าหรือมันเป็นเหรียญหรือเปล่าครับซึ่งมันก็ทำให้ขยายความเข้าใจของประชาชนชที่มีต่อนโยบายนี้มากขึ้นแล้วมันก็ทำให้ก่อรูปก่อร่างของนโยบายนี้แบบมีคนท้วงติงมีคนวิจารณ์มากขึ้นซึ่งบางเรื่องวิจารณ์ได้ดีก็ต้องรับว่าวิจารณ์ได้ดีใช่คุณธีรชัยก็อยู่แบงค์ชาติมาก่อนด้วยใช่ไหมใช่นะครับแต่ว่าอีกคนนึงคุณพีรพันธ์ค่ะคุณพีรพันธ์ก็คร่าวๆคือก็มองว่าไอ้นโยบายบัตรสวัสดิการ plus นะฮะของคุณประยุทธ์เนี่ยน่าจะให้เงินประชาชนมากกว่าครับเพราะว่า4ปีมันก็ 48,000 อะไรเงี้ยใช่ไหมคือนั่นแหละคือข้อถกเถียงที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญคือว่าระหว่างการให้ 10,000 ทีเดียวแล้วใช้ภายในเวลาอันรวดเร็วกับการให้ผ่อนเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันไปเรื่อยๆ อย่างปลายเปิดไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เนี่ยกับให้ครั้งเดียวเนี่ยอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่ากันและอะไรจะทำให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ได้มากกว่ากันครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าในทางเศรษฐศาสตร์เขาก็มีข้อสรุปละมั้งครับนะฮะแต่ว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไว้เนาะนะครับเข้าใจว่าไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตน่าจะเป็นจิ๊กซอตัวนึงที่เขาเอามาประกอบอะไรบางอย่างให้มันไปถึงเรื่องค่าแรง600ในปี70อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ได้มองเป็นแบบกรณีให้เป็นรายเดือนในอย่างกรณีบัตรสวัสดิการ plus นะครับก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเลิกตัวนั้นนะฮะตัวนั้นก็เวลาที่สมมติว่ามันเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นเยอะๆเนี่ยมันก็มาวัดผลอีกทีนึงว่าเผลอๆตอนนั้นมันก็เกินเกณฑ์คนจนไปแล้วครับเดดไลน์ที่กกต.เขาให้ไว้นะทุกพรรคการเมืองมีอยู่ประมาณ70พรรคการเมืองตอนนี้นะต้องยื่นในเรื่องของที่มานโยบายใช่ไหมจะหาเงินจากไหนอะไรต่างๆนะมีอยู่ 3-4 ประเด็นด้วยกันเนี่ยครับล่าสุดนั้นมีพรรคการเมืองที่ยื่นกกต.แล้ว61พรรคนะครับมีอยู่9พรรคที่ยังไม่ได้ยื่นคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะยังไม่ได้ยื่นด้วยนะครับเป็น1ใน12พรรคที่ยังไม่ได้ยื่นแต่ว่าล่าสุดข้อมูลเช้าวันนี้เนี่ย 8:30 นที่ผ่านมามีพรรคการเมืองรายงานมาเพิ่มเติมอีก3พรรคคือรวมไทยสร้างชาติชาติพัฒนากล้าและพรรคไทยก้าวหน้านะครับเป็นการส่งมาช่วงประมาณ 4:30 ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับทำให้ตอนนี้พรรคการเมืองยื่นชี้แจงแล้ว61พรรคนะครับเหลือ9พรรคที่ไม่ได้ยื่นนะครับซึ่ง9พรรคนั้นก็อาจจะต้องเสียค่าปรับหรือเปล่าใช่ไหมฮะที่เป็นบทลงโทษบทกำหนดโทษที่เขาวางเอาไว้นะครับเป็นเงิน 500,000 บาทนะครับของกกต.คุณผู้ชมครับที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าวันนี้ได้ขอบคุณทุกกระทรวงที่ร่วมกันทำงานนะช่วงนี้แม้จะเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการแต่เน้นย้ำว่าเป็นหน้าที่ของพวกเรานะฮะก็ต้องทำงานทำหน้าที่กันต่อไปนะครับ
นายกรัฐมนตรีนั้นบอกว่าประเด็นทุจริตคอร์รัปชันแม้จะมีคดีมากขึ้นแต่ต้องดูว่าทำไมก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีก็เพราะปัจจุบันมีการแจ้งเบาะแสมากขึ้นเดี๋ยวนึงนะฮะคือเขาพูดทุกเรื่องใน ทีเดียวนะเรื่องอาจจะฟังให้โดดไปโดดมาทำไมไม่อยู่ดีๆมาพูดเรื่องคอร์รัปชันนะใช่ไหมเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องเข้าใจสิ่งที่เขาพูด ครับนะก็หยิบอยากฟังประเด็นไหนก็หยิบประเด็นนั้นมานะมาคิดต่อแต่ก็นะฮะคุณประยุทธ์ก็บอกนะฮะว่าต้องดูว่าทำไมก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีคอร์รัปชันก็เพราะปัจจุบันมีการแจ้งเบาะแสมากขึ้นมีคนได้รับผลกระทบมากขึ้นจึงมีการร้องเรียนเข้ามาจึงได้นำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ แต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีคดีแล้วไม่มีการทุจริตคงไม่ใช่นะครับอะไรนะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาเราทำเก่งเรายอดเยี่ยมผมไม่เคยคุยโม้โอ้อวดผมพูดแต่เพียงว่าอย่าให้ตื่นตระหนกเพราะภาพใหญ่เราเริ่มดีขึ้นเหลือแต่แค่จุลภาคและฐานรากของเราที่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับก็ไม่รู้เขาพูดถึงเรื่องอะไรเหมือนกันอะไรมีจุลภาคมหาภาคด้วยอะไรดีขึ้นก็คงอาจจะอยากพูดเรื่องจุลินทรีย์มั้งครับอาจจะฟังใครบรีฟมาก่อนครับผมไม่เคยขัดแย้งกับสื่ออ่านไปเรื่องสื่อแล้วนะไม่เคยขัดแย้งกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงแต่ว่าเมื่อเขาทำผิดกฎหมายก็ต้องทำตามกติกาเท่านั้นเองนี่คือประชาธิปไตยไม่ใช่เหรอทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยต่างก็มีกฎหมายเป็นของตัวเองประเทศไหนไม่มีบ้างนะครับของตัวเองอ่ะของใครของตัวท่านเองเหรอไม่รู้เขากฎหมายมันก็ต้องเป็นของประชาชนเนี่ยมันก็ต้องมีหลักของมันใช่ไหมหลักนั้นนิติรัฐนิติธรรมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่ผ่านมาเข้าคู่เข้าตารางกันแบบไม่เคารพรัฐธรรมนูญเลยเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอ่ะนั่นมันกฎหมายของใครล่ะกฎหมายของตัวท่านเองใช่ไหมหรือกฎหมายของประชาชนครับแล้วนี่ก็เป็นข้อถกเถียงกันมาตลอดแกก็พูดย้ำๆอย่างเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าเขาประยุทธ์เนี่ยก็รวมไทยสร้างชาติเอ่ยหรือว่าประยุทธ์เอ่ยเนี่ยก็ตั้งใจขายความเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละก็เขาได้อันดับ3ก็ถือว่าเขาก็มาถูกทางในฟิลของเขาใช่ไหมแนวทางเขาเนี่ยเราไม่เห็นด้วยแต่ว่าถามว่าเขาได้คะแนนในฝั่งเขาไหมเนี่ยก็ถ้าเขายันมาอยู่ที่3ทุกโพลได้เนี่ยมันก็คงเป็นเบสช็อตของเขาแล้วที่เขาต้องเล่นเกมนี้แต่เรื่องนึงที่คุณจะพูดเนี่ยผมขยายนิดนึงก็คือว่าเรื่องของกฎหมายต่างๆที่พลเอกประยุทธ์ชอบอ้างเวลาเล่นงานคนอื่นว่าเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยผมมีข้อสังเกตว่ารอบนี้ก็ยังไม่มีพรรคไหนพูดนะว่าจะเข้าไปรื้อกฎหมายต่างๆที่ยุบพลเอกประยุทธ์ออกมายังไงผมว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามเนี่ยคุณจะต้องเริ่มพูดเรื่องนี้ว่าในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกหลังรัฐประหารมีกฎหมายหลายอย่างที่เป็นปัญหามากนะครับแล้วถ้าเกิดแต่ละพรรคนะครับซึ่งอาจจะเป็นพรรครัฐบาลที่แล้วหรือพรรคฝ่ายค้านรอบที่แล้วเนี่ยได้เข้าไปเนี่ยนะครับกฎหมายต่างๆที่เขียนโดยพลเอกประยุทธ์หลังรัฐประหารปี2557เนี่ยท่านจะแก้ไขยังไงนะพรบ.คอมกฎหมายมิ่นประมาทต่างๆนานาเรื่องนี้ยังไม่ค่อยมีใครพูดนะครับแล้วผมคิดว่าคือถ้าเราบอกว่าระบบประยุทธ์มันเป็นระบบเผด็จการที่ออกกฎหมายมาบังคับประชาชนแล้วพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าที่เขาใช้ในเรื่องการละเมิดประชาชนเขาทำตามกฎหมายเนี่ยเขาก็พูดถูกในมุมของเขาไงเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้วเนี่ยพรรคอื่นๆพรรคการเมืองอื่นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในอดีตหรือฝ่ายค้านเนี่ยคุณจะต้องเริ่มพูดเรื่องนี้แล้วนะครับว่าถ้าท่านได้เป็นรัฐบาลเนี่ยท่านจะผลักดันให้มีการรื้อกฎหมายที่พลเอกประยุทธ์ร่างหลังปี57ยังไงเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากครับนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ย้ำด้วยนะฮะว่าตนเองเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อนักธุรกิจหรือคนรวยนะตนไม่ใช่คนแบบนั้นนะฮะขณะเดียวกันนักข่าวถามนะครับถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเรือดำน้ำโครงการจัดหาเรือดำน้ำจากจีนที่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะครับคุณประยุทธ์บอกว่าให้แนวทางปฏิบัติไปแล้วทุกอย่างเป็นสัญญาระหว่างกันว่าจะต้องใช้อะไรในเมื่อนะฮะไม่ได้มาเพราะมีปัญหาระหว่างกันเขาก็ไม่ส่งเครื่องให้ต้องไปดูว่าจะมีอะไรมาทดแทนได้ไหมนะครับเราต้องยอมรับว่ามันมีความสำคัญหลายคนออกมาพูดว่าไม่สำคัญไม่ต้องมีทหารก็ได้ลองคิดดูแล้วกันสิ่งที่ผมพูดไปชายแดนต้องใช้กำลังทหารไหมถ้าเราไม่มีกำลังเพียงพอไม่มีอะไรที่ทันสมัยแล้วจะทำอย่างไรพื้นที่ทางบกทางทะเลมันมีปัญหาหมดนะครับพอถามว่าจะมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ไหมพลเอกประยุทธ์นั้นบอกว่าต้องฟังเขาก่อนและหารือกันตรงนี้ถ้าไม่ได้จะทำอย่างไรเอาเครื่องยนต์ที่ไหนมาจะมีมาตรฐานไหมนะครับเป็นเรื่องสัญญาที่มีระหว่างกันพอถามว่าได้คุยกับสีจิ้นผิงไหมผู้นำจีนนะครับคุณประยุทธ์บอกว่าคุยกันแล้วในช่วงเอเปกก็คุยกันหลายเรื่องและคุยกับผู้นำทุกประเทศเพราะเราต้องสร้างความสมดุลให้ได้นะครับสมดุล นี่หมายความว่าสมดุลตำแหน่งแห่งที่ของประเทศไทยในเวทีโลกใช่ไหมไม่รู้แค่สมดุลครับระหว่างแบบเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องตีความเองอ่านยิ่งไม่เข้าใจถ้าเปิดเสียงฟังก็พูดก็ยิ่งไม่เข้าใจนะครับพลเอกประวิตรครับลั่นตั้งรัฐบาลกับใครต้องเป็นมติพักและดูเงื่อนไขเฉพาะหน้านะครับโพสต์ Facebook อีกโพสต์อีกแล้วนะฮะฉบับที่9มั้งแล้วมีโจหัวด้วยนะว่าให้รอฉบับที่10เออเหรอแต่ฉบับนี้เขียนยืดเยื้อมากนะต้องบอกหน่อยว่ามันไม่มีใครอ่านคือในยุคโซเชียลเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ชอบแซวคนไทยอ่านไม่เกิน8บรรทัดแต่อันนี้ผมว่ามันประมาณน่าจะประมาณ20ย่อหน้านะครับแล้ว20ย่อหน้าเนี่ยน้ำเยอะแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นคือมันมีหลายดอกที่ไปเล่นคุณสุริยะครับพูดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องดูผลคะแนนก่อน
อย่าเพิ่งไปคุยกันว่าใครจะจับมือใครไม่จับมือใครในที่สุดต้องดูผลการเลือกตั้งแล้วก็การจับมือไม่จับมือที่พูดกันช่วงหาเสียงเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นหาเสียงทั้งนั้นแหละไม่มีใครจริงจังหรอกครับแล้วก็ยกตัวอย่างว่าอนุทินเองก็บอกว่าจะไม่เอานายกที่ไม่ได้มาจากที่นั่นที่นี่อนุทินยังอยู่เลยแล้วก็มีการเล่นสุริยะพูดชื่อตรงๆเลยว่าสุริยะ จึงรุ่งดวงกิจสมัยอยู่พลังประชารัฐเนี่ยตอนนั้นก็บอกว่าจะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมในที่สุดคุณสุริยะก็รับตำแหน่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับอันนี้จงใจเล่นแน่นอนเพราะว่าระบุถึงสุริยะว่าสมัยอยู่พลังประชารัฐแล้วตอนนี้เขาไปอยู่เพื่อไทยครับอันนี้จงใจเล่นเต็มๆเลยแล้วก็พูดถึงประชาธิปัตย์ด้วยแต่ว่าประชาธิปัตย์ก็กลับลำใช่แล้วก็อภิสิทธิ์ลาออกคุณอนุทินด้วยหัวหน้าพรรคก็ต้องเสียสละออกไปครับนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นแต่น้ำเยอะจริงนะแต่น้ำเยอะแค่เที่ยวพูดกันสามพารากราฟใช่น้ำเยอะแล้วแต่ประเด็นของเขาประเด็นหลักก็อย่างเดียวคือว่าอย่ามาถามเรื่องใครจะจับมือใครในตอนนี้ไปรอดูผลการเลือกตั้งเพราะว่าไอ้ที่พูดตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันน้ำลายนะครับซึ่งผมว่าในแง่หนึ่งถ้าฟังตัวอย่างที่แกพูดมันก็มีส่วนถูกนะครับใช่ไหมครับเพราะในช่วงหาเสียงเวลาถูกถามว่าใครจะจับหรือไม่จับกับใครทุกพรรคก็ต้องตอบแบบเอาใจคนลงคะแนนน่ะใช่ไหมทุกพรรคก็รู้ว่าตอบแบบไหนคนจะชอบหรือไม่ชอบงั้นผมว่าพลเอกประวิตรอันนี้แกก็พูดมีส่วนถูกว่ามันประกาศล่วงหน้ากันเยอะก็จริงแต่ถึงเวลามันก็ไม่ได้ทำอย่างที่พูดเยอะแยะครับนะครับกรณีคุณสุริยะหรือว่าคุณจุรินทร์หรือว่าคุณอนุทินเนี่ยแกก็ยกว่ามันก็มีปัญหาแบบนี้จริงๆนะครับก็ตอนท้ายของจดหมายมันก็มีเนื้อหาเท่านี้แหละก็คือว่าพรรคพลังประชารัฐจะจัดตั้งรัฐบาลแบบไหนอย่างไรจะร่วมกับใครพรรคไหนจึงเป็นเรื่องที่ต้องรอให้ตามขั้นตอนที่เหมาะสมครับด้วยเงื่อนไขเฉพาะหน้าขึ้นอยู่กับการเจรจาอย่างรอบคอบและต้องเป็นไปตามมติพรรคไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งจะมาประกาศตัดสินจะไม่เป็นเช่นนั้นเด็ดขาดนะครับแล้วก็ย่อหน้าสุดท้ายบอกว่าผมขอจบ Facebook ฉบับที่9แต่เพียงเท่านี้และต่อไปฉบับที่10ผมจะเล่าข้อเท็จจริงว่าเราจะได้ชัยชนะที่ไม่ต้องร้าวฉานเป็นอย่างไรนะซึ่งผมทำสำเร็จมาแล้วในสภาโดยไม่ต้องกล่าวหาคนเห็นต่างว่าเป็นพวกชังชาติโปรดติดตามใน Facebook ฉบับที่10ครับนะครับนะฮะก็จู่หัวได้งงดีน่าสนใจดีว่าจะอะไรเกิดขึ้นครับไม่ต้องกล่าวหาคนเห็นต่างว่าชังชาติแล้วอะไรที่ทำสำเร็จในสภาเนี่ยผมยังนึกไม่ออกครับอะไรที่ทำสำเร็จในสภาคือในพลังประชารัฐเนี่ยคนที่ไปเที่ยวด่าอื่นว่าชังชาติแล้วก็ประกาศว่าจะไม่จับมือใครไม่สุดเลยคือคุณชัยวุฒิใช่คือเพราะฉะนั้นหลงหน้าพักป่ะใช่ป่ะชัยคุณชัยวุฒิควรจะไปตั้งพักใหม่หรือไม่ก็พลังประชารัฐก็ขับคุณชัยวุฒิออกครับเพราะว่านโยบายคุณชัยวุฒิเนี่ยประกาศไปแล้วว่าจะไม่จับมือใครเช่นไม่จับมือก้าวไกลแล้วก็ด่าคนไทยชังชาติง่ายสุดนะอาจารย์ศิโรจน์ไม่ต้องให้ขึ้นเวทีให้อยู่เฉยๆไม่ได้หรอกคุณชัยวุฒิเขามีบทบาทสำคัญในการเก็บแต้มฝั่งฮาร์ดคอร์ไงเพราะในการเก็บแต้มฝั่งฮาร์ดคอร์เนี่ยคือผมว่าตอนนี้พลังประชารัฐเขารู้แล้วว่าการเล่นเกมก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยมันไม่เวิร์กเลย มันเป็นเกมที่พลเอกประวิตรไม่มีคาแรคเตอร์อะไรเลยจมไปหมดกับกระแสครับไม่มีใครสนใจเรื่องการก้าวข้ามความขัดแย้งครับประเทศนี้คนมันทะเลาะกันมาตั้งแต่ปี49จะ20ปีแล้วอ่ะครับมันคนมันคิดแต่เรื่องความขัดแย้งแล้วมันอยากเช็คบินฝ่ายตรงข้า มต้องยอมรับความจริงครับนะครับถึงแม้ว่าคำว่าความขัดแย้งจะดูไม่ดีแต่ต้องยอมรับว่าทุกฝ่ายเนี่ยมันมีอารมณ์อยากเช็คบินฝ่ายตรงข้ามเพียงแต่มันไม่พูดตรงๆครับนะเพราะนั้นพลเอกประวิตรพอมาพูดเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนะครับอันที่สองคือตัวพลเอกประวิตรเองคนก็มองว่าท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งครับมันก็เป็นการเล่นละครของท่านด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันเลยทำให้พลังประชารัฐจมไปกับกระแสการเมืองนะครับแล้วก็คุณชัยวุฒิเนี่ยเป็นคนที่น่าจะมองออกว่าถ้าไม่เล่นเกมฮาร์ดคอร์เนี่ยแต้มของพลังประชารัฐมันจะไหลไปที่รวมไทยสร้างชาติมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณชัยวุฒิเนี่ยเป็นตัวเก็บแต้มให้พลังประชารัฐสำหรับฝั่งฮาร์ดคอร์ให้กลับมาเลือกพลังประชารัฐส่วนพลเอกประวิตรนี่ก็เป็นบทบาทในเชิงดิปโลมาติกนะครับเป็นบทบาทเชิงการทูตไปเป็นบทบาทในเชิงเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไปว่าลุงไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งแต่ความเป็นจริงคือดูทุกเวทีดีครับคุณไพบูลย์พูดมีเวทีไหนไม่ขัดแย้งคุณชัยวุฒิพูดมีเวทีไหนไม่ขัดแย้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมจริงๆพลังประชารัฐคือเกมความขัดแย้งเพราะถ้าเขาไม่เล่นเกมความขัดแย้งเขาจะเสียแต้มให้รวมไทยสร้างชาติมากขึ้นเรื่อยๆคนที่เคยเลือกเขาจะไหลไปรวมไทยสร้างชาติเกมจริงของเขานี่คือเกมปั่นความขัดแย้งแต่พลเอกประวิตรเนี่ยไปเล่นเกมความขัดแย้งไม่ได้เพราะว่าหนึ่งก็คือเล่นแล้วก็จะทับทางกับพลเอกประยุทธ์ครับซึ่งตัวเองก็ไม่คงไปทำอย่างนั้นไม่เหมาะที่สองคือผมคิดว่าเขาต้องการใช้พลเอกประวิตรเป็นจิ๊กซอในการตั้งรัฐบาลเช่นสร้างภาพว่าคุยกับสว.ได้คุยกับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ได้มันมีเกม2เกมซ้อนกันครับนะเกมมวลชนในสนามเลือกตั้งเนี่ยใช้ชัยวุฒินะครับแต่เกมดิโปเมติกทอล์กหรือเกมนักการทูตเนี่ยใช้ประวิตรเพราะฉะนั้น2เกมนี้ไม่ได้แยกขาดจากกันนะครับเกมชัยวุฒิเนี่ยจะทำให้พลังประชารัฐมีส.ส.ในมือเป็นหน้าตักมากขึ้นครับซึ่งเมื่อเข้าสู่โหมดของการใช้บทบาทนักการทูตเนี่ยประวิตรก็จะเข้ามา2เกมนี้มันเป็นเกมคู่ขนานกันนะครับครับนะฮะคุณชัยวุฒิก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันก็บอกผมเชื่อว่าลุงป้อมนั้นจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์
ที่ทำให้มันถูกใช้ผิดบริบทมากนะคุณสมศักดิ์ก็มีวัวชนเป็นซอฟต์พาวเวอร์พลังประชารัฐมีพลเอกประวิตรครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐจับมือกันก็จะมีพลเอกประวิตรและวัวชนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยกันครับจัดห้องแสดงซอฟต์พาวเวอร์เอาวัวชนกับพลเอกประวิตรอยู่ข้างๆกันน่าจะมันอย่างนี้ประยุทธ์ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แหละครับมีรุนแรงไหมล่ะไม่มีคือการเป็นซอฟต์พาวเวอร์พอเรานึกถึงแต่ถ้าผิดกฎหมายก็เอาเข้าคุกเนี่ยซอฟต์แล้วพอเรื่องความรุนแรงภาพคุณประยุทธ์จะลอยเข้ามาในหัวก่อนนะฮะดีว่าประสบความสำเร็จจัดห้องซอฟต์พาวเวอร์ที่เอาวัวชนกับพลเอกประวิตรประยุทธ์อยู่ด้วยกันแล้วก็ให้ชนกันไปน่าจะมันแล้วก็อย่าลืมเอาธงสีแดงกับสีน้ำเงินผูกไว้ด้วยนะครับคืออย่างนี้ก็คุณชัยวุฒิก็ยืนยันนะฮะว่าพลเอกประวิตรนี่แหละจะเป็นคนที่บาก้าวข้ามความขัดแย้งของจริงนะครับแล้วก็เป็นนายกในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่นายกในโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าดูจากโทษนะได้ที่1อยู่โพเดียวคุณประวิตรและเป็นโพที่ถามคำถามเดียวนะคือคิดว่าใครเป็นอันดับหนึ่งของการก้าวข้ามความขัดแย้งก็คุณประวิตรก็พูดอยู่คนเดียวใช่ไหมประโยคนี้ยังไม่เห็นใครพูดประโยคนี้เลยก็สุดยอดเขาสามารถเปลี่ยนนโยบายตามเลขเบอร์ได้ครับนะตอนนี้ก็เป็นป้อม700อยู่ไหมนะฮะ 3,700 แล้วไงใช่ไหมเป็น 3,700 แล้วนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับไปดูภูมิใจไทยครับนะฮะคุณอนุทินกักจับมือขั้วไหนชี้รอผลเลือกตั้งมั่นใจได้หลักร้อยแล้วก็ลั่นไม่เคยซื้อตัวสสนะครับนี่ออกรายการที่ออกรายการของคุณสรยุทธเมื่อวานเนี่ยประเด็นที่คุณอนุทินโดนทัวลงหนักๆแต่ไม่ใช่เรื่องนี้หรอก เป็นเรื่องบุญคุณเรื่องซีโนแวคไงใช่ไหมใช่นะซึ่งเรื่องนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็หนักทุกคนพร้อมใจกันด่านะครับพอเมื่อวานที่คุณสรยุทธในรายการเนี่ยนะฮะถามว่านะฮะจะเลือกจับมือเพื่อนเก่าหรือจะเลือกจับมือฝั่งเพื่อไทยคุณอนุทินนั้นบอกว่าตนทำตามกติกาพักอันดับหนึ่งต้องพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนนะครับพอถามย้ำว่าหมายความว่าจะเกาะอยู่กับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าอยู่ที่ผลการเลือกตั้งแต่ละพรรคเป็นอย่างไรเราค่อยดูตอนนั้นก่อนนะไม่จำเป็นต้องไปนั่งคิดตอนนี้ทุกวันนี้ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้จับขั้วกันทุกพรรคมุ่งหน้าหาเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มที่นะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วฮะสำหรับอนุทินครับฮะก็อยากเข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนแล้วก็อยู่ที่ว่าจะได้ส.ส.เท่าไหร่มันมีผลต่อการต่อรองเรื่องของเก้าอี้แต่โพลเนี่ยออกมาไม่มีแบบดีเลยอ่ะระดับ2กว่าทั้งนั้นเลยทั้งตัวบัญชีรายชื่อแล้วก็แต่ไม่มีใครประมาทเขตเลยครับแม้ว่าเขตก็จะออกมาไม่ดีนะสำหรับภูมิใจไทยนะฮะในโพลนะแต่ว่าไม่มีพรรคไหนบอกว่าภูมิใจไทยจะได้น้อยเลยใช่ไหมระดับก็ต้อง 40-50 ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือในส่วนของเขตนะถ้าโพลก็ภูมิใจไทยได้ประมาณ 3% อนุทินก็บอกว่าถ้า 3% ผมก็ได้12ที่นั่งแล้วแกบอกคุณคิดว่าพรรคผมจะได้12ที่นั่งไหมล่ะซึ่งเอาจริงมันก็เป็นไปได้ยากนะที่ของการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอีกผมเชื่อว่าโพคุณอนุทินตอนนั้นก็ไม่ได้ดีอ่ะไม่ถึงก็โพของคืออันนี้มันก็ไม่ได้เป็นความผิดโพนะเพราะโพมันไม่ได้เวทน้ำหนักมันไม่ได้ทุ่มไปที่บุรีรัมย์ไงใช่ไหมใช่คือถ้าบุรีรัมย์ที่เดียวมันก็เกิน 3% แล้วไหมใช่หรือว่าอีสานใต้จังหวัดมันก็ต้องมีหลายเขตอ่ะถูกไหมฮะก็3% คงไม่ใช่หรอกแต่ทีนี้ลักษณะของภูมิใจไทยก็คงจะเน้นยิงไปเป็นเขาเรียกเน้นเล็งไปเป็นเขตๆนะว่าจะเอาเขตนี้เอาเขตนี้ได้นะครับก็รวมๆมันก็เป็นหลักสิบแหละหลากหลายสิบแหละถูกไหมครับนะครับแต่คุณอนุทินก็ลั่นว่าจะเอาหลักร้อยรวมปาร์ตี้ลิสต์ด้วยแกบอกว่าถ้าของแกไม่ถึง12แกเลิกเล่นการเมืองเลยครับนะฮะแต่ก็ไม่อยากให้เลิกเล่นการเมืองเพราะจริงไม่ได้ต่ำกว่านั้นหรอกนะครับแต่มันก็สะท้อนถึงปัญหาของโพเหมือนกันนะใช่ไหมก็คือแบบไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะก็โพก็คือกระจุกโพมันก็คือโพอ่ะใช่ไหมโพมันก็คือโพอ่ะเวลาฟังโพก็ฟังหูไว้หูในทุกๆเรื่องก็ต้องฟังหูไว้หูนะมนคือเวลาเราทำตัวเลขสุ่มเนี้ยเรากระจายว่า3%ของประชากรหรือ2%ของประชากรแต่ละจังหวัดพอมันได้มาทั้งประเทศมันไม่เท่าอ่ะเพราะบุรีรัมย์มันกว่าไปที่เดียวกระจุกอ่ะใช่มันก็เลยวัดยากเหมือนกันทำโพเรื่องพวกนี้ยากเหมือนกันมันโพมันคือยิ่งโพช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะมันคือการพูดถึงจิตใจคน52ล้านคนนะคุณคิดว่ามันจะมีเมทอดโลจีหรือวิธีไหนที่เข้าถึงใจคน52ล้านคนไหมอย่างแม่นยำอ่ะ52ล้านคนนะครับใช่เพราะฉะนั้นเข้าถึงมีการเลือกตั้งไงนะฮะแต่เรื่องโพก็ส่วนโพแต่ว่าจริงก็ไอ้น่าสนใจคือที่ไปดูโพของพวกที่พรรคต่างๆเขาทำนะโดยเฉพาะพรรคที่เงินถุงเงินถังอ่ะโอเคมีทรัพยากรมีปัจจัยในการเอาไปทำโพนะเนี่ยผมว่าน่าจะแม่นมากใช่ครับเนี่ยคุณอนุทินคงไม่มั่นใจอะไรขนาดนี้หรอกถูกไหมนะครับแต่ทิศทางใหญ่ๆของโพที่แต่ละพรรคทำเนี่ยก็คล้ายๆกับเรื่องที่เราพูดไปนะก็คือยังไม่ถึง 50% ใหญ่ที่สุดยังไม่ถึง 50% ครับอันนี้เข้าใจว่าเป็นทิศทางของโพใหญ่ของหลายพรรคคล้ายๆกันครับยังไม่ถึง 50% ก็คือไม่ถึง250ที่นั่งถ้าแปลงเป็นรวมๆมันอาจจะคิดอย่างไรไม่ได้แต่ว่ายังไม่ถึง250ที่นั่งครับยังมีเวลายังมีเวลา
เมื่อวานนี้รายการดีเบตหนึ่งคือดีเบตหลายเวทีหลายช่องมากนะคืออย่างเมื่อคืนเห็นของช่อง3ตอน 4:30 นใช่มั้ยแต่ของคุณจอมขวัญน่ะน่าจะมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆหัวค่ำของ 5:30 นใช่มั้ยช่วง 5:30 นช่วงเย็นๆนะครับก็เลือกตั้ง66นะฮะเริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐนี่ดำเนินการดำเนินรายการโดยทางคุณจอมขวัญเหล่าเพชรนะครับเข้าสู่ช่วงคำถามก็มันจะมีช่วงเรื่องของการจับมือตั้งรัฐบาลนะครับก็ย้อนกลับไปถามคำถามเรื่องที่ทางคุณอิงเนี่ยนะครับคุณอิงพูดตอนเช้ามั้งแถลงข่าวนะครับเรื่องของการไม่จับมือกับพรรคนะไอ้ที่ทำรัฐประหารเข้ามาอะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งคนที่เป็นตัวแทนเพื่อไทยที่ไปเนี่ยคือทางคุณหมอพรหมินทร์เลิศสุริเดชนะครับเป็นประธานนโยบายพรรคคุณหมอพรหมินทร์ก็บอกว่าความจริงผมตอบชัดเจนไปแล้วว่าเราหาเสียงกับประชาชนนะฮะคะแนนจะเป็นตัวตัดสินประชาชนเชื่อแบบไหนการที่จะไปร่วมรัฐบาลกับใครต้องฟังเสียงตรงนั้นด้วยนะครับสมมุติพรรคเพื่อไทยได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องยึดมั่นในหลักของเราเราประกาศกับประชาชนอย่างไรพรรคที่จะมาร่วมพร้อมกันไหมหรือเขามีข้อแตกต่างเรารับได้ไหมนั่นเพราะเราเคารพประชาชนนะครับถ้าพรรคการเมืองไหนยังทำแบบนั้นอยู่ไปร่วมกับพวกทำรัฐประหารจะให้พรรคเพื่อไทยเราไปร่วมด้วยไม่ง่ายอย่างที่โพที่ออกมาเหลือ130กว่าที่นั่งเราก็ต้องรู้จะเสนอนโยบายอะไรให้กับประชาชนนะครับนอกจากคุณหมอพรหมินทร์นะครับอย่างไทยสร้างไทยนะ คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์บอกว่าวันนี้ประชาชนถูกหลอกมามากเห็นด้วยเราต้องเคารพประชาชนและต้องซื่อตรงด้วยนะฮะเราเคารพประชาชนตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่ไปรอคะแนนเสียงนะดิฉันไม่ได้มีอะไรกับ2พรรคใหญ่นี้จุดยืนของพรรคเราไม่สามารถรับได้ที่จะสนับสนุนคนทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญแล้วกลับมาทำต่อมันต้องชัดเจนการเคารพของเรามีจุดยืนชัดเจนประชาชนจะได้รู้ไม่ผิดหวังไม่สับสนนะครับคือแต่ละพรรคก็มันมีท่าทีตอบคำถามนี้แตกต่างกันไปจะมีแต่พรรคไทยสร้างไทยนี่แหละที่บอกว่าต้องประกาศก่อนว่าคุณจะร่วมกับใครใช่ไหมส่วนพรรคอื่นๆเนี่ยก็คือเคารพว่าใครได้ที่หนึ่งก็จะให้ตั้งรัฐบาลให้ตั้งรัฐบาลก่อนหนึ่งพรรคเล็กๆใช่ไหมอย่างคุณสุวัตอะไรเงี้ยก็จะตอบแบบนั้นส่วนพรรคใหญ่ๆหรือพรรคที่เคยใหญ่เช่นจุรินทร์เนี่ยก็จะตอบว่าต้องดูผลการเลือกตั้งไปเคารพประชาชนตรงนั้นเพื่อไทยก็จะตอบลักษณะแบบนี้คุณชัยวุฒิดีกว่าผมชอบคุณชัยวุฒิบอกว่าการเลือกตั้งเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อกับส.ส.เขตไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีเลือกอุ๊งอิ๊งแต่ผมอาจได้เศรษฐามาเป็นนายกหากเป็นเช่นนี้คุณหักหลังประชาชนไหมเพราะยังไงก็เป็นคนละคนกันคะแนนนิยมก็ต่างกันเอ้าก็เขาอยู่ในบัญชีแคนดิเดตไม่ใช่กฎหมายมันให้ใส่ชื่อไว้3คนน่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีเรียงลำดับไปนะว่าลำดับไหนหนึ่งใช่ป่ะสมมติโพคุณอิงมาอันดับหนึ่งแต่สุดท้ายเขาจะดันคุณเศรษฐาสมมติเนี่ยว่ามันหักหลังประชาชนนะผมก็เนี่ยคุณชัยวุฒิเนี่ยเขาก็เล่นเกมตัดคะแนนเพื่อไทยครับมันไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่าคนชอบเพื่อไทยจะเป็นอุ้งอิงเศรษฐาเขาเอาหมดนะครับครับมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เกมนี้ครับไอ้ไฮไลท์เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของการจะจับมือกับใครหรอกมาอยู่ที่เรื่องของแก้มาตรา112 1 2 3ส่วนก็ถามใช่มั้ยส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยคุยในสภาก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตอบนะครับคือไอ้คำว่าเห็นด้วยในสภาเนี่ยเป็นคำที่มันไม่ได้มันมีนิ่งเลสนะทุกเรื่องมันต้องเห็นคุยในสภาอยู่แล้วคุณจะขึ้นค่าตั๋วรถเมล์คุณจะตัดถนนมันต้องคุยในสภาแต่เมื่อวันที่จำขวัญก็ถามคือพรรคคุณเนี่ยจะตัดสินการยื่นเรื่องนี้เข้าไปคุยในสภาหรือเปล่าไม่ใช่แบบบอกว่าเฮ้ยไปคุยในสภาถ้าไม่มีใครยื่นมันก็ไม่ได้คุยครับใช่ไหมครับเขาถามก็คือว่าพรรคคุณจะยื่นเรื่องเข้าไปคุยไหมถ้าเขาจะมีกระบวนการยื่นเรื่องเข้าไปคุยเนี่ยคุณเอาด้วยไหมครับซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ค่อยตอบว่าเอานะครับก็มีก้าวไกลนะครับเสรีรวมไทยที่ตอบรายละเอียดใช่ไหมมีรายละเอียดนะครับครับก็คุยในสภามันต้องมีคนยื่นไงครับถ้าไม่มีคนยื่นเนี่ยมันคุยไม่ได้ส่วนใหญ่พรรคการเมืองที่จะplay safe ก็คือบอกไปคุยกันในสภาซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะว่าไฟดับก็ต้องคุยในสภาครับนะครับถนนไม่มีสัญญาณทางม้าลายก็ต้องคุยในสภาทุกเรื่องต้องคุยในสภาแต่คำถามที่ใครจะต้องไปคุยคำถามเนี่ยถ้าถามให้มันชัดไปเลยว่าใครจะเป็นคนยื่นก็อาจจะได้อีกแบบนึงแต่ว่าถามเรื่องมาตรา112แค่นั้นเนี่ยกว้างๆมันก็เลยไม่ได้พูดถึงโพสเซตไม่ตอนหลังก็ถามขยี้ว่าแก้ไหมคุณจะยื่นไหมแล้วก็มีคำถามเรื่องแก้ถ้าคำถามเรื่องแก้เนี่ยก็มีก้าวไกลกับเสรีรวมไทยตอ บนะครับว่าแก้พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ตอบว่าแก้นะครับต้องแก้เรื่องมีอยู่2ข้อซึ่งผมจำไม่ได้ว่าแกพูดว่าอะไรมีอยู่2ข้อครับแต่เชื่อไหมว่าอีกประเด็นคำถามตรงนี้พรรคที่ตอบง่ายเลยก็คือพรรคที่ยังหัวเด็ดตีนขาดกูไม่แก้อันเนี้ยมันเลยตอบง่ายเลยถูกไหมไม่แก้ครับจบฮะจุลินเนี่ยก็ตอบชัดเจนก็ไม่แก้คุณบีพุทธิพงษ์เนี่ยว่าเป็นเรื่องการบังคับใช้นะครับก็พูดเนี่ยไม่เห็นด้วยแก้มาตรา112เพราะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรา
เราพักกันก่อนนะครับนะพักกันอีกครั้งนึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าฮะกลับมาดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการดีเบตกันต่อนะฮะยังมีอีกประเด็นนึงนะฮะสักครู่กลับมาติดตามนะครับ